ันเหลือนปีสวัสสดีวัสคดี่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีนซีรีส์วันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันนี้วันที่28 28 เมษายน 2566เป็นวันศุกร์อีกแล้วอีกแล้วใช่เพราะวันนี้เราจะทำการบ้านกันในวันศุกร์นะการบ้านวันนี้ของเราตัวแรกเลยคือที่ B ทีวันนี B ้เราจะเปลี่ยนหน้าเทรดเป็นหน้าอะไรลูกอันนี้อันนี้ล่ะเขาเรียกว่าเบรกเอาเรียกเบรกเอาท์กดผิดไปเลยหน้าเบรกเอาท์นะทำเฟรมเดย์นะตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เราจะเล่นเบรกเอาท์ตรงช่วงแถวนี้มันใกล้เขาเรียกว่าจ่อเบรกจ่อเบรกแหละมาดูที่ทำเฟรม60 TTB ถ้าเราซื้อตรงนี้จะคัดตรงไหนลูกซื้อตรงนี้ค่ะตรงไหนอีกแล้วตรงไหนตีเส้นสิซื้อตรงนี้แล้วก็ต้องคัดตรงนี้ด้วยเส้นส้มเส้นส้มเหรอ1.44ม้าให้อีกนิดนึงให้ถึงนี่เลยเส้นขาวลูกเอาถึงเส้นบขอากวบอกนี่เลยเอาเส้นขาวเลยนี่1.42เป็นจุด stop loss นะแล้ว take profit ล่ะกำไรกำไรเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาตีเส้นให้วันนี้เราจะมาดูเป็นพาราเรียลไลน์ลูกตีตรงนี้ยืดอยู่เป็นแบบนี้คราวนี้เราก็ดูว่าเราจะเทคโปรฟิตตรงไหนลูกขีดสิถ้าดูพาราเรียลไลน์แล้วใกล้เคียงลูก1.55เดี๋ยวมาร์คขยับอีกนิดนึงเอาเป็น1.6สูงไปไหมสูงเกินเอาเท่าเดิมเหมือนกันอันนี้เป็น1.5เหมือนเดิมเหมือนเดิมหนึ่งห้าห้าแล้วกันนะเหมือนเดิมเหรอตอนแรกก็1.55นั่นเองมาว่ามันเตี้ยไปนิดนึงเอาประมาณนี้เอาหกประมาณนี้ดีกว่า1.56ห้าหกเทคโปรฟิตตรงแถวแถว1.56นะหนึ่งตัวแล้วคราวนี้ตัวที่สองตัวที่สองเป็น KTB อันนี้ก็หน้าเทรดเดียวกันเป็นเบรกเอาท์นะลูกตัวนี้ถ้าเราซื้อแถวนี้เราจะคัดแถวไหนไปดูที่ไทม์เฟรมเล็กลงไปคือไทม์เฟรม60อ่ะดูสิซื้อแถวนี้คัดแถวไหนคือตรงนี้ค่ะตรงไหนคัดแถวไหนดีคัดประมาณ่ตรงนี้นะขยับลงมาอีกนิดนึงเป็นช่วงจะแถวนี้ก็ได้เลยนี่แบบเพราะว่ามันมีตรงนี้เลยเห็นไหมแนวรับแนวต้านอยู่ประมาณนี้17.8ลูก17.8ได้ไหมดู19.817.8สต็อปตรง17.8แล้วเทเบิลฟิตล่ะตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเป็นไทม์เฟรมวีคแทนดูวีคดูหนูเจอยังลูกว่าถ้าเราดูที่ไทม์เฟรมวีคเนี่ยเราจะไปเทคโปรฟิตแถวไหนลูกดูวีดูที่แนวต้านถัดไปของไทม์เฟรมวีคคือตรงไหนเนี่ยป้านแนวต้านถัดไปของไทม์เฟรมวีคเนี่ยให้มันเป็นจุดเทคโปรฟิตไปเนี่ยป้านสอบไปอันนี้ใช่
ขึ้นไปเท่าไหร่ดูสิสิบเก้าจุดหกแปดเอาลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะลูกนี่แถวนี้นี่แถวนี้19.25ลูกให้เป้าแรกเป็น19.25เตี้ยลงมาหน่อยนะแล้วเป้าถัดไปล่ะตรงไหนอีกนี่ใช่เป็น20.5ให้เป้าไปสองเป้าคือ19.25กับ20.5เป้าแรกน่าจะถึงเป้าที่สองถึงเป้าไม่รู้ตีไปก่อนอ่ะคราวนี้ก็เป็นตัวที่สามลูกตัวที่สามคือ AP เรามาดูที่ทำเฟรมเดย์นะอ่ะอันนี้ก็เป็นจอเบรกเหมือนกันซื้อตรงนี้แถวๆนี้แหละแล้วคัดตรงไหนอ่ะคัดตรงไหนเราเข้ามาดูที่60ลูกอ่ะคัดตรงไหนจิ้มเอาถึงตรงเส้นขาวก็ได้ลูกลงมาหน่อยนะโอ้อันนี้เล็กหน่อยเออลงมาตรงแถวนี้นี่ต่อยเป็น12.3แต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดโดดนี่ทำเลยนะรู้เปล่าเนี่ยไอ้พวกจอเบรกพวกเนี้ยบางทีมันก็ไม่ย่อถ้าตัวไหนเนี่ยสภาพแบบเนี้ยถ้าพวกนี้เปิดโดดปุ๊บก็ให้ซื้อตรงที่เขาเปิดโดดไปเลยเปิดแก็บโดดขึ้นไปแล้วสต็อกก็มาสต็อกไปตรงจุดนี้แทนแต่อันนี้เราในกรณีที่ว่ามันยังไม่วิ่งแล้วก็มาสต็อปแถว12.3แล้วคราวนี้เป้าล่ะเป้าตัวนี้อยู่ที่ไหนบีบลงมาก่อนตัวนี้เราก็จะตีเป็นพาเรียลไลน์เหมือนกันแล้วดึงขึ้นไปนี่ดูสิเป้าประมาณไหนลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงเป็น2.5เออ13.5ลูกอันนี้เป็นเป้าเทคโปรฟิตแล้วนะ13.5ตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายนี่แลนด์แอนด์เฮาส์ลูกตัวเนี้ยก็จอเบรกเหมือนกันแต่ตัวนี้นะมันจะพิเศษกว่าสามตัวที่ผ่านมาเพราะว่าสโตเพิ่งตัดแปลว่าโอกาสเบรกสูงนี่จุดเบรกประมาณนี้9.90 10 บาทประมาณนี้คันนี้ซื้อแถวนี้คัดตรงไหนเหมือนเดิมเราเข้าไปดูที่ทางเฟรมเล็กลงเอาละกลายเป็นทางเฟรม60คัดตรงไหนลูกอีกแล้วอีกแล้วถ้าฐานเดิมทุกปีนะใช่ถ้าซื้อเราก็ต้องรู้จุดขายสิลูกเหมือนเดิมหนูเอาลงมาอีกน้อยหนึ่งลูกตรงนี้9.65นี่ประมาณนี้แล้วคราวนี้เทคโปรฟิตล่ะลูกเราก็ต้องรู้คร่าวๆก่อนว่าเราจะได้กำไรไปประมาณเท่าไหร่ตัวนี้จื้อดูที่ทำเฟรมวีคนะอ่ะปรับมาดูที่วีคดูสิเทคโปรฟิตเท่าไหร่ลูกจิ้มเทคโปรฟิตแถวไหนเอาเป้าต่ำๆก่อนเออใช่ลูกเอ๊ะ10.3ประมาณ10.3นะเป็นเทคโปรฟิตเป้าของเราสิ
ตัวสุดท้ายตัวนี้ไลท์แอนด์เฮาส์สต็อปที่9.65เทมเพอร์ฟิตที่10.3โอเคเรียบร้อยครบ4 ตัววันนี้จะเปลี่ยนเป็นหน้าเบ็ดเอานะฝากอะไรถึงพี่มั่งจบแล้วลูกการบ้านของเราวันนี้มี4 ตัวฝากกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ทันคลิปใหม่ๆด้วยนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบ๊ายบาย